อบสักประมาณ10นาทีในกระทะแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วได้คุกกี้ธัญพืชสูตรทำง่ายๆทานแล้วค่ะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาออกมานะคะได้หน้าตาแบบนี้และเราจะแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงก่อนนะคะใส่แต่ไข่ขาวลงไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับคุกกี้ธัญพืชสูตรไร้แป้งค่ะเพื่อนๆเราใช้ธัญพืชล้วนๆเลยนะคะเอามาจี่ในกระทะหรือว่าเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เช่นกันนะคะขั้นตอนแสนง่ายทานเป็นเมนูของว่างเพื่อสุขภาพนะคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะธัญพืชเพื่อนๆชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นเลยนะคะเจ๊ปานก็ชอบมะม่วงหิมพานต์เม็ดฟักทองเม็ดกล้วยซีได้หมดเลยเม็ดอัลมอนด์พวกเบอร์รี่ต่างๆลูกเกดนะคะงาขาวงาดำและเราจะแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงก่อนนะคะใส่แต่ไข่ขาวลงไปเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้าเนื้อกันแล้วนำมาวางใส่พิมพ์วงกลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อาจจะประยุกต์ฝาขวดหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะเป็นพิมพ์เราก็จะอัดลงไปในพิมพ์แบบนี้ให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็เอาออกมานะคะได้หน้าตาแบบนี้แล้วนำเข้าเตาอบนะคะหรือหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนใช้ความร้อนที่120องศาประมาณ10นาทีค่ะหรืออีกวิธีนึงเพื่อนๆจะเอามาจี่ในกระทะเราจะรอให้เขาร้อนก่อนแล้วค่อยกลับด้านนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากอบสักประมาณ10นาทีในกระทะแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วได้คุกกี้ธัญพืชสูตรทำง่ายๆทานแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคุกกี้ธัญพืชสูตรไร้แป้งนะคะสูตรน้ำผึ้งทำง่ายอร่อยอันนี้แบบจี่ในกระทะนะคะสีเขาก็จะแบบเราปรับความร้อนที่กระทะได้ส่วนอันนี้ไฟก็อาจจะแรงไปนิดนึงแต่ก็ทานได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ